ลำต้นก็ไม่ใหญ่นะปีนได้ยังไงอ่ะกิ่งก็เล็กซะด้วยลูกเอ้ยเคยตกไหมเคยค่ะอาการเป็นยังไงตอนนั้นคือตกลงมาผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอยู่ไหนครับจะมึนๆครับเสียงดังแอดอย่างเดียวเราจะท้าพาดอปีนต้นมะพร้าวในสตูครับโอ้โหขนาดนี้กันเลยนะคะมาถึงจุดนี้แล้วอะไรกันนี่สวยจังเออชื่อน่ารักอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนพดลถนอมพงดีชื่อเล่นชื่อพาดอครับมาจากไหนคะลูกมาจากจังหวัดตากครับใส่ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแบบชนเผ่าอะไรหรือเปล่าลูกชนเผ่ามูเซอร์ครับมูเซอร์ชุดพาดอเอาชื่อพาดอก่อนได้ไหมได้พาดอเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าช้างตัวใหญ่ครับอ๋อช้างตัวใหญ่เราเป็นช้างเหรอลูกใช่ค่ะแล้ววันนี้มากับใครฮะมากับแม่แล้วก็น้องครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับพ่อผมเป็นอบต.แม่ผมเป็นแม่ค้าครับเออเลยขายอะไรลูกขายลูกเนียงแล้วก็อะโวคาโดครับอะโวคาโดครับกับลูกอะไรนะลูกเนียงครับลูกเนียงนะแม่ขายที่ไหนลูกแม่ขายอยู่ที่ตลาดมูเซอร์ใหม่ที่จังหวัดตากครับครับแล้ววันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกจะมาโชว์ความสามารถในการปีนป่ายครับอ๋อปีนอะไรมั่งต้นอะโวคาโดกับต้นลูกเนียงครับอ๋อเหรอแล้วไปเริ่มต้นปีนต้นมงต้นไม้แต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่อายุ8ขวบครับโอ้8ขวบเคยตกมั้ยฮะเคยครับหนักมั้ยฮะไม่หนักมากครับอ๋ออาการเป็นยังไงตอนนั้นตกมาตุ๊บคือตกลงมาผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอยู่ไหนครับจะมึนๆครับมึนๆครับไม่ร้องอะไรเสียงดังแอดอย่างเดียวแล้ววันนี้มาเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าฟุตซอลกับลูกฟุตซอลครับอ้าวเล่นกีฬาฟุตซอลด้วยเหรอลูกเหรอเล่นอยู่ครับแล้วชอบเตะฟุตบอลครับเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์ทีมแมนซิตี้ครับเด็กมากพวกนี้เด็กรุ่นนี้ถ้าพี่หอยหรือพี่ง้อไปถามส่วนมากอ่ะแม้กระทั่งลูกผมที่โรงเรียนทุกคนก็ชื่อชื่อแมนซิตี้เพราะมันเขาได้แชมป์ใช่มันตำนานเราเชียร์ตำนานไม่ชอบแมนยูเหรอลูกก็เคยชอบครับโอ้เจ็บเจ็บยิ่งกว่าไม่ชอบอีกเคยชอบเจ็บยิ่งกว่าไม่ชอบอีกคือเคยชอบแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจเป็นแมนซิตี้คือพี่โดออกไปผมก็เปลี่ยนเลยครับโอ้พี่โดออกไปโอเคโอเคแต่ไม่คิดเจ็บเจ็บกว่าไม่ชอบเลยนะชอบพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาสวัสดีครับพาดอครับพาดอนี่เขาเป็นเด็กที่มีความชำนาญในการปีนต้นไม้เพื่อเก็บผลที่อยู่ด้านบนนะเป็นคนที่ปีนเก่งมากเริ่มต้นเนี่ยเราจะพาไปดูการเก็บผลของอะโวคาโดครับครับพาดอลูกยืนข้างลุงป๋องครับเชิญครับพาดอลูกท่านผู้ชมครับน้องปีนต้นอะโวคาโดอย่างไรไปชมกันครับอยากเห็นไร่ครูปู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับโอ้โหภาพสวยจังเลยจากบ้านไปไกลไหมลูกไกลครับอ๋อนี่ไงใช่ไหมคาโดนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอะโวคาโดกันนะครับอะโวคาโดชนิดนี้คือพันธุ์พื้นเมืองสูงประมาณ10เมตรเก็บได้ในช่วงแค่หน้าฝนครับนี่คือปีนตัวเปล่าเลยครับโอ้ยลำต้นก็ไม่ใหญ่นะโอ้โหปีนได้ยังไงอ่ะโอ้นี่คล่องมากอุ้ยเสียวกิ่งคนใหญ่กิ่งพวกนี้เน้นเหนียวกิ่งเขารับน้ำหนักเราได้ใช่ไหมลูกน้องบอกว่ากิ่งแข็งแรงครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับโอ้สูงด้วยโอ้น่ากินมากอ๋อพอเราเด็ดได้ก็เอาใส่ย่ามที่เราเตรียมขึ้นไปเนาะโอ้ยแต่ไอ้กิ่งเล็กๆนี่ก็แบบกว่าเสียวนะเสียวอยู่เนาะแต่เรารู้ใช่ไหมลูกว่าเขารับน้ำหนักเราได้ใช่ครับนี่คือประสบการณ์นะครับต้นพวกนี้นี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเราปลูกลูกปลูกครับอ๋อเราปลูกนะนี่ครับผมอะโวคาโดกำลังสวยครับ
ลูกเบลเลอร์เลยโอ้ลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่มากโลละกี่บาทอะครับ50ครับ50นี่คือเราขายใช่ไหมใช่ครับโอ้โหถ้ามากรุงเทพเป็นร้อยฮะก็เป็นร้อยเป็นร้อยตัวนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องการเดินทางครับครับเป็นการเดินทางท่านกรรมการครับเมื่อสักครู่เห็นความสามารถน้องแล้วตอนนี้ผมจะเล่นเกมกับท่านกรรมการแล้วผมก็จะท้าทายน้องด้วยท่านคิดว่าถ้าผมให้เวลาน้อง1นาทีครับปีนต้นอะโวคาโด1ต้นตั้งแต่เริ่มต้นที่พื้นดินนะ1นาทีนะคิดว่าน้องเก็บอะโวคาโดได้กี่ผลครับคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรนี่คืออะไรซ้อมๆซ้อมๆเหมือนจินตนาการอยู่ว่าผมว่าปีนแล้วยังไงทีมงานพี่ซุปขอกระดานเขียนคำตอบหน่อยครับผู้ที่ตอบถูกใกล้เคียง2ท่านมีรางวัลพิเศษครับผมกรรมการเราชอบการแข่งขันผมทราบดีครับใช่ครับท่านกรรมการครับให้ชมต้นอะโวคาโดก่อนว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไร okay. ทีมงานครับขอโจทย์ของเราครับต้นอะโวคาโดครับต้นนี้นะครับลำต้นก็เล็กลำต้นเล็กครับต้นเล็กๆต้นนี้ครับน้องจะได้กี่ผลครับผมไม่ได้เดานะผมใช้ความรู้ความสามารถที่ผมเคยผ่านการดูซึ่งเรามีถูกไหมพี่ซึ่งเราไม่มี พี่เคยปีนเหรอ ไม่เคยหรอกก็โม้ไปงั้นล่ะเดี๋ยวทำไมนานจังพ่อเอ้ยมีคนว่ารูปอ่ะนี่คือใส่สมการเหรอใช่ครับโอ้โอเคโอเคคิดแรงต้องแก้ตัวโอ้มีเขียนคิดแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันครับครับหนึ่งนาทีนะครับได้อะโวคาโดทั้งหมดกี่ลูกกี่ผลครับตอบครับอุ้ยอุ้ยตรงกันสองคนครับรู้พี่หอยตอบครับเฮ้ยพี่หอยตอบห้าผลห้าผลอ๋อผลพี่นี่มันผลผมถามไทยมาเนี่ยทีเนี้ยความยากคืออย่างนี้ฮะเขาก็ตอบอะไรเขาตอบ13เท่ากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะไม่ได้นัดหมายทำไมเยอะจังวะคือพี่อย่างนี้นะครับถ้าหากว่า1นาทีนะ1นาทีครับพี่แต่ลูกมันเยอะพี่หอยคือถ้าเกิดใกล้เคียงพี่หอยอ่ะ2ท่านต้องยิงฉุบแต่ถ้าเกิด10ขึ้นไปเนี่ยทั้ง2ท่านได้พี่หอยไม่ได้หนึ่งนาทีน้องจะเก็บอะโวคาโดได้กี่ผลไปชมกันครับ13ผลเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมเนี่ยประมาณ9อ่ะ9ผมก็ได้แล้วเล็งอยู่ไงเนี่ยครับผลอะโวคาโดครับโอ้สีสวยมากพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเด็กกิริยะพาดอไปนะครับไปลูกไปโอ้โหเร็วมากครับนี่เป็นสปีดปกติเราเลยใช่ไหมลูกใช่ครับสปีดปกติโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยครับกิ่งก็เล็กซะด้วยลูกแต่กิ่งเขาเหนียวเหรอลูกทำกิ่งเขาเหนียวยากแล้วยากแล้วเขาคนโดดมากเลยครับเร็วลูก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 ครับเร็วลูกไปให้ถึงสิบก่อนลูกไปถึงสิบก่อนว่ามีห้าแล้วนะไปถึงสิบก่อนว่าเป็นห้าแล้วนะเมื่อกี้สองลูกอะโอเคจบสบายละคือเวลาแต่ว่าจบยังเหลืออีกสิบกว่าวิอ่ะครับจบโอ้อีกคุณซ้ายขวาแล้วหน้าด้านหลังนี่ไม่ตกจริงๆครับผมบอกมากครับต้องรีบลูกต้องรีบสบายลูกแบบนี้สบายสามสองหนึ่งกระเป๋าหมดเวลาครับเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราต้องเฉลยไหมอะไรแต่ตามกติกาลองไปให้สุดครับเท่าไหร่14 15วันใช่ครูประมาณนั้นเลยครับดูครับว่าน้องได้กี่ผลครับ2 3จะอะไรเร็วขนาดนั้นสี่เจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ลูกครับ14ลูกครับได้14ลูกเอ้าผมตอบ15ตอบ15ไหนบอกที่มาที่ไปไงนะ15อะไรตรงนี้มันถอดออกมายังไงมันมาจากกิ่งอันนี้ตรงเนี้ยถอดยังไงถอดจะให้ผมอธิบายอะไรตามมีเนื้อท่านการครับมีผู้ที่ชนะ2ท่านคือพี่ป๋องและครูง้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับคืออะไรปกติรับประทานเป็นไหมครับอะโวคาโดเป็นไม่เป็นครับนี่คือผลไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นกู๊ดฟู้ดนะครับใช่ค่ะมันเป็นไขมันที่ดีมากครับใช่ทานทุกเช้านี่เลิศเลยนะจริงเหรอลดไขมันนะ
แต่ไม่พิซซ่าก็พันพื้นเมืองนี่แกะคล่องมากโอ้เนี่ยครับเขาจะฉอบไปที่ตรงเม็ดแล้วก็ดึงออกมาเลยครับเม็ดไม่กินอุ้ยใส่น้ำผึ้งเลยเหรอผึ้งเลยครับใส่น้ำผึ้งคุณเขาต้องราดน้ำผึ้งครับมันดีก็ไม่เคยกินกับน้ำผึ้งอย่างนี้เลยต้องบอกพี่หอยว่าดียังไงครับพี่หอยมันนุ่มหอมนุ่มมากนุ่มมากเป็นครีมเลยอะค่ะแล้วน้ำผึ้งอร่อยมากพี่หอยเอางี้ผมให้โอกาสพี่ได้รับประทานพอดอลูกเอามือซ่อนข้างหลังอย่าให้พี่หอยเห็นชูนิ้วไว้ที่ด้านหลังชูนิ้วไว้ด้านหลังพอดอชูนิ้วลูกชูนิ้วพี่หอยครับน้องชูกี่นิ้วนิ้วเดียวพอดอชูลูกโอเคผมว่าอีกสักทีอีกสักทีพอดอสุดท้ายลูกสุดท้ายละโอเคพี่หอยครับน้องชูกี่นิ้วเจ็ดโอเคครับที่ของหมดเลยนะมันนุ่มแต่ไม่มีครับว่าไม่ได้มีรสชาติมันหอมเหมือนครีมมันคล้ายๆครีมใช่มันใช่ไม่ได้หวานพี่หอยทำอะไรผมไม่สนละไม่สนละกูตักมันนิดนึงตอนหนูเลยเหรอใหม่ไหมตอนนั้นไหมให้น้องทำให้ใหม่ให้น้องทำให้ใหม่กินอันนี้ผมจะกินของกูเอาช้อนอ่ะให้น้องทำให้ใหม่น้องเจ็บคอเดี๋ยวกูไม่ทันเนี่ยไอ้รูปหลอนนี่ตายเร็วรูปหลอนนี่ตายเขามีเร็วจับตัวเป็นตัวประกันแล้วอย่านะไอ้รูปหลอนนี่ตายเร็วรูปหลอคนไหนพี่นี่ไงที่ไปหมดแล้วสมองพี่หอยไม่รู้ว่าเราควรตามใจเขาไหมแต่ดูเขาเอาช้อนจ่อคางตัวเองเป็นรูปหล่อนี่ตายต้องปล่อยให้ตายดูสักทีด้วยจริงๆก็อยากให้พี่หอยชิมพวกของดีจริงจะลองดูครับจะลองผมจะลองกินแบบนี้ดูกินกับน้ำแบบกินเช้าๆนะกูนะใช่อันนี้กินเช้าๆเข้าไปนะเหมือนพี่หิวเป็นไงพี่ยังไงแล้วเหรออร่อยมันโอ้ยเข้ากันพี่มันบัตเทอร์สกอตช์อ่ะเข้ากันนะเหรอเออแต่พี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ตอบไม่ถูกคุณน่าเกลียดขายออกมาเนี่ยทีมงานครับรบกวนด้วยครับอุ๋ยเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับให้ยกคนด้วยอันนี้ลูกแล้วก็ขนมปังอร่อยเหรอทั้งน้ำการครับลำดับต่อไปจะพาไปรู้จักกับลูกเนียงครับชุมชนบ้านห้วยปลาหล่นอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแม่สอดโอ้โหเหมาะนี่คือมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อมาเก็บลูกเนียงครับนี่ครับตัวลูกเนียงลักษณะที่เก็บได้จะอ้วนๆบวมๆภูมิเก็บได้ในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่หอยก็เหมือนลูกทางใต้นะเหมือนเลยเออคือตอนนั้นฝนเพิ่งตกอ๋อมันเลยลื่นๆหน่อยแต่ต้นลูกเนียงจะใหญ่กว่าต้นอะโวคาโดเนาะใช่ครับอะไรเก็บยากกว่าครับลื่นครับลูกเนียงลูกเนียงเก็บยากกว่าครับทั้งมันแข็งนี่ขึ้นไปแล้วครับขึ้นแล้วครับจะเก็บแล้วนะครับนี่คือใช้บิดเลยนะเป็นห่วงอย่างนี้เนาะคือตอนนั้นมันแกะยากมันลื่นโอ้มันมีฝนด้วยเนาะน้ำฝนมันติดโอ้เหนียวเลยนะต้องใช้แรงการใกล้ๆนี่ใช้มือเด็ดได้ครับตอนนี้ใช้มือเด็ดเลยนะเนี่ยครับสวยถ้าการไกลๆต้องใช้เขียวครับแต่โยนลงมาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะรูไม่แตกไม่ช้ำไม่เสียเนาะไม่ช้ำครับเปลือกมันหนาเปลือกเขาหนาครับแข็งด้วยโอ้โดกอยู่นะเนี่ยนะและตอนนี้น้องกำลังจะแกะลูกเนียงครับโ
ราใช้มีดผ่าเขานิดนึงก่อนเนาะเนี่ยครับแล้วแคะลูกเนียงออกมาคล้ายๆเกาลัดเหมือนกันเนาะแต่รสชาติมีคนบอกว่าใกล้ๆสตอพี่หอยบอกใช่ผมว่าเหมือนสตอนี่เราทอดเหรอครับครับทอดครับวันนี้พาดอทำอาหารเป็นด้วยนี่ครับได้แล้วครับสุกแล้วครับทำไมเลยอ่ะคั่วคั่วนี่คั่วแห้งเนาะครับโอ้แล้วมีโขลกครับโอ้ทำเองเหรอเก่งจังเลยอ่ะโขลกน่ารักอ่ะแล้วมันกินกับน้ำจิ้มเหรออ๋อเป็นน้ำพริกนี่เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำพริกกะหรี่กับลูกเนียงทอดครับทีมงานครับเสิร์ฟน้ำพริกกรรมการได้ครับไม่เคยนะพริกเผ็ดมากไหมลูกก็เผ็ดอยู่พี่ป๋องครับพี่ป๋องอาจจะผมได้ครับพี่จะไม่ไหวเพราะเผ็ดขออนุญาตชิมนะครับน้ำจิ้มอร่อยน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยลูกเนียงเนี่ยพอเอาไปผัดแล้วมันคนละเท็กเจอร์กับดิบผมเคยกินดิบพี่ไม่เคยกินแบบทอดเฮ้ยอร่อยมากพี่ครับเขาอยากให้พี่ชิมมะระด้วยมันชิมมะระด้วยมันฮะมันโอ้น้ำพริกดีโอ้มะระชื่นใจอ่ะอืมไม่ขมเลยไม่ขมเลยมันน้ำมันเยอะไม่ขมเลยหน่อยกูน้ำพริกน้ำไม่ขมเลยแล้วกินเข้ากับน้ำพริกมากเลยเขาว่าอร่อยภาษามูเซอร์พูดว่าไงลูกแม่แต่ทั้ง3ท่านครับเมนูนี้ของน้องพาดอเป็นยังไงบ้างครับแม่แต่ ดูแข็งยังไงลูกพี่การครับเชิญครับให้น้ำพริกโอเคเลยท่านต้องการครับได้เวลาเข้าสู่จุดสุดท้ายครับเราจะท้าพาดอปีนต้นมะพร้าวในสตูครับพี่การครับโจทย์มาครับไหนอ่ะนี้กันเลยนะคะมาถึงจุดนี้แล้วอะไรกันนี่เอาสูงเลยเนี่ยพอดอทางนี้ลูกท่านกรรมการครับว้าวเรามีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นตรงนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเกมสุดท้ายของเราในวันนี้ท่านต้องทายว่าพาดอซึ่งเก่งกาจในการปีนต้นไม้จะปีนขึ้นไปแล้วก็ดึงผ้าแดงหลุดออกมาให้อยู่ในมือเขาใช้เวลากี่วินาทีรวมลงไหมไม่รวมลงครับแค่ดึงผ้าหลุดออกมาอย่าเพิ่งตอบนะครับทีมงานครับไปสู้ขอกระดานครับมีรางวัลไหมรางวัลมีให้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเราไม่เล่นมีรางวัลให้แน่นอนครับคุณจริงจังมากคุณว่าจริงจังมากมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีค่ะหวังว่าจะไม่ตรงกับใครนะมีคนหนึ่งพยายามใส่สมการอยู่นะครับระหว่างที่พี่หอยใส่สมการครับทีมงานครับรางวัลมาเลยครับมาอีกแล้วนี่ไงตึงมาเลยเราพูดว่ารางวัลนะท่านต้องการครับท่านที่ตอบห่างจากผลลัพธ์มากที่สุดลูกโป่งจะแตกครับครับทั้งสามท่านชูคำตอบครับพี่ของพี่ป๋องอะไรพี่ป๋อง11เฮ้ยอ้าวสิบเอ็ดอีกแล้วเหรอพี่หอย15ตกกันเลยอ่ะคืออย่างนี้ฮะโอกาสในครั้งนี้จะมีคนลูกโป่งแตก2คนหรือคนเดียวขึ้นกับพาดอพาดอลูกต้องเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนครับพี่คุณช่วยน้องหน่อยครับอุ้ยครูไม่น่าเชื่อเนาะไม่ได้เราไม่ได้ลอกเขาเลยนะไม่ได้ลอกไปเห็นอะไรแต่ผมนับอย่างเงี้ยเหมือนกันรอลูกเป้าหมายคือดึงผ้าสีแดงนะลูกพร้อมนะลูกด้านล่างเรามีเบาะนะครับรองรับเตรียมตัวนะลูกครับผมระวังไปครับเยี่ยมลูกเลยดีมากไปอีกไปไม่ต้องดูเวลาไปเลยเจ็ด8 9อังหยิบได้แล้วนะลูก13อุ๊ยวิวิอ้าดูเขาดูเวียร์นะนี่ฮะ
ดู VR ได้ไหมครับลูกหยิบได้ก่อนเมื่อกี้ลูกขอดู VR ได้ไหมครับเพราะว่าตอนจังหวะคว้าหมุน13นะใช่กดช้าอันนี้ตามเวลาเราต้องดูตามเวลาดูตามเวลาคือตอนนี้พี่หอยรอดแล้วปลอดภัยครับผมให้กรรมการสองท่านแก้ตัวครับให้กรรมการสองท่านแก้ตัวทีมงานครับเข้าสู่โจทย์สุดท้ายวันนี้ครับเชิญครับหอยรอดดูไปรอทางช้างเผือกก่อนเขาอ่อยหรือเปล่าไม่รู้กูอ่อยดูทรงแล้วอ่อยไม่ได้หรอไม่มันปีนไปตามเนื้อผ้ากูปีนเร็วมันก็ลื่นดิท่านการครับเหลือสองท่านครับครับพี่ป๋องกับครูคิดว่าน้องปีนขึ้นไปอ่ะแล้วใช้มือบีบลูกโป่งแตกใช้เวลาเท่าไหร่โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่พาดอต้องการเล่นครับเพราะว่าเขาดูรายการซูเปอร์เดรดเขาบอกว่าการปีนขึ้นไปแล้วบีบลูกโป่งแตกเนี่ยเขาอยากเล่นมากถูกไหมลูกพาดออยากทำเกมนี้เพราะอะไรลูกอยากเล่นเกมนี้เพราะมันจะได้ไวเขารู้สึกมันไวดีสนุกดีครับจริงเหรอไวเหรอใครตอบใกล้เคียงสุดรอดครับทั้งสองท่านตอบแล้วนะครับทั้งสองท่านค่ะขอใช้วูบแรกใช้สัญชาตญาณแรกสัญชาตญาณแรกเพิ่มมาอีกหนึ่งวิอุ้ยถ้าชนกันอีกนี่คือแฮตทริกเลยนะคุณเงาะกับพี่ป๋องเปิดพร้อมกันครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกำลังอยากเล่นพอดีเลยพี่จะตอบให้พี่พูดเลยถ้าพี่เล่นด้วยพี่ถ้าเกิดแพ้พี่ต้องลูกโป่งแตกนะได้พี่คิดว่าคิดมาเมื่อกี้ผมกำลังคำนวณอยู่ยี่สิบสองพี่ว่ายี่สิบสองนะพี่เขียนยี่สิบสองเล่นด้วยเลยได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่แมนใครที่ห่างสองท่านลูกโป่งแตกมีคนรอดคนเดียวครับเขาทายเท่าไหร่พี่ป๋องทาย23ครับครูทาย20แล้วพี่หอยทาย22จะมีคนรอดคนเดียวครับอุ๊ยใครใกล้เคียงที่สุดรอดคนเดียวครับเร็วๆนะทำรอดเต็มตัวนะลูกช่องเวิร์คพอยต์นะทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะลูกดูเวลานะลูกทำภารกิจด้วยความปลอดภัยช่องเวิร์คพอยต์นะ23นะเตรียมตัวไปครับต้องรีบลูกต้องรีบต้องรีบเออเก่งนะครับเก่งมากลูกเร็วไปลูกเร็วไปลูกดีลูกดีลูกเร็วดีครับไม่อยากจบนะครับมันดีครับพาดอลูกให้พาดอเลือกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นคนทำภารกิจได้สำเร็จนะลูกหนูอยากให้ลูกโป่งแตกไหมหรือว่าเกมนี้ไม่ต้องมีลูกโป่งแตกให้พาดอเลือกอยากให้แตกไหมหรือว่าไม่ต้องแตกแตกโอเคลูกโป่งตอบแบบไม่คิดลูกโป่งตอบไม่คิดด้วยอยากเห็นแต่กูขออนุญาตไปยืนด้วยนะลูกกูไปโดนเรื่องนึงครับกูวันนี้มาถึงสบายไปแล้วก็โอ้ยก็ยังสาวไม่ได้เหรอเขาเราอ่ะเขาอยู่ด้วยให้พาดอเป็นคนนับให้สัญญาณนะลูกพาดอพร้อมนะครับผมพอดอให้สัญญาณครับ3 2 1เฮ้ยคือตอนแรกนึกว่าเสียงอันนู้นเป็นของเขาเขาเลือกดังมากอ่ะดังจริงจริงดังจริงอันนี้คุณใส่ผงเผงแล้วมันในลูกโป่งพิเศษป่ะไม่มีพี่ไม่ได้มีความโกรธเคืองใดๆอะไรนะเป็นไปตามเกมนะครับนะครับรอดแล้วทำไมพี่ต้องโดนแบบนี้ด้วยดังมากทั้งหมดเป็นอุบายของรายการนะครับอยากให้พี่สนุกด้วยครับและที่แน่ๆครับเด็กที่ปีนต้นไม้เก่งมากคือน้องพาดอครับเก่งจริงครับทีมงานครับเอาครับอันนี้เหรอไอ้รอบแรกไปตัดขาหลอกทั้งน้ำการครับวันนี้เราได้รู้จักกับหนุ่มน้อยนักปีนต้นไม้จากจังหวัดตากได้รู้จักกับพาดอทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพาดอพาเอาความสุขความสนุกความน่ารักมาฝากพวกเรานะครับขอบคุณด้วยสำหรับอะโวคาโดซึ่งจริงผมก็ไม่เคยทานนะเห็นอยู่แล้วล่ะเคยเห็นเขากินกันแต่ก็ไม่เคยกินวันนี้ก็มากินเพราะน้ำผึ้งอร่อยมากครับขอบคุณที่มาให้พี่ป๋องชิมนะฮะเก่งมากครับพอดอครับท่านผู้การครับนอกจากปีนต้นไม้เด็กคนนี้รักในกีฬาฟุตบอลครับที่มารายการวันนี้ครับเขาอยากได้รองเท้าฟุตซอลแล้วก็ลูกฟุตซอลครับนี่คือความฝันของพาดอครับทั้ง3ท่านครับ
พวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณพดอครับพี่ซุปบอกเล่าทักษะความสามารถทักษะชีวิตความกตัญญูและความที่หนูเป็นเด็กดีแบ่งเบาภาระครอบครัวรวมถึงความฝันให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมแล้วก็ทึ่งในความสามารถพดอมากทั้งลูกผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบแล้วว่าพดออยากได้อะไรแต่นี่คือสิ่งที่ท่านมอบให้ลูกครับหันไปมองด้านนั้นครับพดอเดินหน้า49ครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้พาดอจากคิงพาวเวอร์ครับพาดอเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับรองเท้าฟุตซอลครับและนี่คือลูกฟุตซอลพิเศษสุดครับลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ทาง King Power ทำลูกฟุตบอลแบบนี้ครับ1ล้านลูกเพื่อส่งต่อแล้วก็มอบแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยครับและเชื่อว่าในอนาคตจะมีเด็กที่เป็นทีมชาติเกิดจากการได้รับบอลลูกนี้ครับเพราะว่าแจก1ล้านลูกครับและ1ลูกวันนี้ก็มอบให้กับพดอด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะลูกทางผู้ใหญ่ King Powerมีทุนเพิ่มเติมให้พาดอด้วยรวมวันนี้นะครับมอบให้พาดอจากคิงพาวเวอร์ 20,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับเด็กคนนี้คืออีกหนึ่งอนาคตของประเทศไทยครับน้องพาดอจากจังหวัดตากครับขอบคุณที่มารายการลูกโชคดีนะครับพาดอโชคดีนะพาดอเดี๋ยวกันจ้าเดี๋ยวเราไปกับปลอดภัยครับเด็กแข็งแรงท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ